หลังจากที่ฟ็อกได้ซื้อโชคเข้ามาในบ้านตัวเองนะตอนแรกก็นึกว่าจะซื้อแล้วก็ดองเลยทำลายทิ้งเลยแต่ว่าผ่านมา 2-3 ปีก็ได้เปิดตัวมาขายแล้วจัดเรียงซีรีส์ใหม่หมดนั่นก็คือโชคมาซ็อกซี่ครับเป็นโชคที่คิดถึงมาพูดถึงมาซ็อกซี่กันดีกว่าครับก็เป็นที่ทราบกันถ้าใครติดตามหน่อยก็มาซ็อกซี่ครับบอมเบอร์มาซ็อกซี่บอมเบอร์เป็นโชว์อิตาลีซึ่งในส่วนของจักรยานเนี่ยฟ็อกเทคเวอร์ไปเลยแล้วก็หายพอเทคเวอร์ปุ๊บมีข่าวเทคเวอร์ปุ๊บหายไปเลยไม่ผลิตไม่มีรุ่นใหม่ออกมาก็คือมีขายพวกสต็อกเก่าๆหายไปแล้วก็ผ่านมาตั้งน่าจะสักปีที่แล้วหรือ2ปีผมไม่แน่ใจกลับมาขายโดยฟ็อกแบ่งเซกชันใหม่ก็คือมาซ็อกซี่เนี่ยจะเป็นโชว์เกรดกลางราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเป็นZ2 ก็จะเริ่มต้นแต่499เหรียญถ้าเป็นในอเมริกาก็ส่งฟรีก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ราคาน่าจะจับต้องได้ราคาโอเคมากๆครับก็จะมีตามสเต็ปขึ้นไปมี Z2 มี Z1 แล้วก็มีมาซ็อกซี่บอมเบอร์58ก็เป็นโชคดาวฮิวแล้วก็ยังมีตัว Z1 ที่เป็นโชคเอนดูโรโชคออมประเทศลงมาเนี่ยก็จะเป็นมีสเปคสปริงด้วยก็เป็นทางเลือกมันก็เป็นโชคที่คิดถึงเพราะว่าผมยิงผมเป็นแฟนมาซ็อกซี่ครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือพอมันเลิกขายแล้วก็มาซ็อกซี่ไม่มีตัวแทนบ้านเรามันราคาเข้ามามันเลยแพงดังนั้นพอดูดีไซน์อะไรเนี่ยที่ใกล้เคียงที่ผมชอบคือชมชอบดีไซน์แข็งๆมันก็จะเป็นมาซ็อกซี่เป็นล็อกช็อกส่วนฟ็อกเนี่ยจะเป็นอันดับ3ในความชอบผมนะเพราะว่าไม่ได้ขี่ไม่ดีฟ็อกนี่เนี่ยขี่ดีเลยแต่ว่าผมไม่ชอบดีไซน์แค่ดีไซน์มันจะหวานหวานฟ็อกนั้นเป็นดีไซน์แบบโค้งๆหวานๆแต่ถ้ามาซ็อกซี่ก็จะมีสไตล์ของตัวเองส่วนล็อกช็อกก็จะแข็งๆหน่อยชอบอะไรที่เป็นแข็งๆกับประมาณนี้แต่นี่เหมือนกันหมดนะครับวันนี้ก็พูดถึงมาซ็อกซี่ทุกที่คิดถึงมีช่วงนึงเนี่ยมีตัวแทนเข้ามาทำตลาดอยู่ปี2ปีแต่ว่าช่วงนั้นทำราคาสูงมากคือตัวท็อปรถของรถคลอสเนี่ยผมจำชื่อรุ่นไม่ได้มาราธอนหรือเปล่าเบามาก 1.3 โล 126 20,000 กว่าสำหรับสมัยนั้นซิดแค่หมื่นปลายครับอันนี้มา 20,000 กว่าเลยก็ห่างหายตายกันไปตามตลาดไม่ตอบรับแต่บ้านเราก็จะฟ็อกล็อกช็อกเป็นหลักนะครับอย่างนี้พอฟ็อกซื้อเข้าไปตัวแรกคิดว่าจะดองจะซื้อไปทำลายทิ้งเลยแต่ไม่แต่เอามาขายในเซ็ตชั้นใหม่ก็จะขายรุ่น Z1 Z2 58ก็มี3รุ่นแล้วก็โชคหลังก็เป็นโชคตัวปิงอย่างเดียวก็เน้นกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มจริงๆคือแนวหรือแฟนมาซ็อกซี่จริงๆครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามาซ็อกซี่ยุคใหม่เนี่ยมีรุ่นอะไรรองรับอะไรกันบ้างครับก็เข้ามาเว็บไซต์มาซ็อกซี่เลยครับก็คือใช้เว็บไซต์เดิมเลยครับ mazocci.comตอนนี้ก็จะเป็นตัวชูโรง Z1 มาดูคร่าวๆนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างคือเป็นอะไรที่ผมชอบดูราคาแล้วโอเคเลยแต่ว่าไม่มีตัวแทนพอมีตัวแทนเนี่ยถ้าเราสั่งมาจากต่างประเทศมันก็ราคาก็จะไปฉี่กับ Fox กับ Lock Shock ครับก็แนะนำซื้อที่เหมาะสมคุ้มค่าบ้านเราก็มี Fox มี Lock Shock แต่ถ้าแบบใครต้องการชงแนวๆหรือว่าไปเที่ยวแล้วหิ้วกลับมาในราคาที่โอเคก็น่าหิ้วเหมือนกันครับคุณภาพก็ฟ็อกทำให้ระบบใช้อิงซึ่งกันและกันแต่ว่าอาจจะมีการลดสเปคบางอย่างครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จากเทคโนโลยีจากฟ็อกเลยนะครับดูเป็นดีไซน์ก็เป็นสไตล์มาซ็อกซี่เนี่ยมาดูตัวราคาเนี่ยเริ่มต้นนี่เลยไอ้ Z2 499เหรียญโอ้ราคาดีมากมีสเปคอะไรบ้างอ๋อ Z2 นี่ก็จะเป็นรองรับเทรลมีช่วงยุบแบบ100ถึง150นะครับรองรับรถเทรลคอร์สทันทรีออลเมาท์เทนนะครับแล้วก็ไลท์เอนดูโรคือรถเอนดูโรที่เรามาขี่เล่นเราไม่ได้ขี่จริงจังไม่ได้โหดมากครับก็พอได้น้ำหนักก็จะไม่หนักมากรู้สึก 1.8 กว่าสำหรับโชค Z2 นะครับ Z2 เนี่ยสเปคตัวนี่เลยแกน 3-4 ก็จะมีสเปคตามนี้ไปดูในเว็บเลยผมเอาคร่าวๆเร็วๆแล้วก็อันนี้ก็จะมาดู Z1 ตัวแอร์นะครับตัวลม Z1 ก็เริ่มต้น699โอเคเลยแกนสเปคก็มี27-29สีดำสีแดง150-180เลือกตามชอบแต่แกนใหญ่ขึ้น36ก็คืออิงจากฟ็อกนะครับFox 36ก็น่าจะสเปคใกล้เคียงกับ Z1 ส่วน Fox 34ก็จะเป็น Z2 Z1 ก็รองรับ All Mountain ขึ้นไปเพราะช่วงยุบให้มา150-180สีแดงสวยเลยกับราคา699อเมริกานะครับดูเป็นแนวทางก็แล้วกันอันนี้มีอันที่น่าสนใจอันนี้เลยครับน่าสนใจมาก Z1 Coil นี่เลยโอ้โห Z1 Coil คือเป็นรุ่นสปริงซึ่งตอนนี้ทั้ง Rock Shock Fox ไม่ผลิตแล้วรุ่นสปริงแต่นี่มีตัว Z1 ยังมีมาให้อยู่คือสำหรับคนที่ยังชอบฟีลลิ่งสปริงอยู่ครับสปริงมันหนักแต่มันมีข้อดีมันคือการยุบมันจะเป็นลิเนียร์ครับสำหรับ
สำหรับคนสปริงปกตินะที่เขาขวดธรรมดาเนี่ยพอไปลิเนียร์เนี่ยมันก็จะเนียนกว่าแต่ว่าแล้วแต่คนชอบอีกบางคนก็ชอบแบบว่าเฟิร์มๆแบบลมอะไรเงี้ยชอบเบาหวานเป็นน้ำหนักก็อาจจะบวกขึ้นอีกสักขีดกว่าครับในรุ่นเดียวรุ่นใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวสปริงกับแพงกว่าร้อยร้อยห้าสิบเหรียญซึ่งอาจจะเพิ่มที่ราคาที่ต้องขดสปริงใส่ไปเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยสำหรับสายโหดตอบโจทย์ดีตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบไรโหดๆนี่ครับก็มีทั้ง27 29แกน36ก็คือเหมือน Z1 ปกติเลย27มี170 180 29มียุค170กับ160ก็ตามนั้นครับใครชอบสายโหดสายสปริงแน่นๆเวลาร้อนโชคมันไม่เหี่ยวหรือไม่ดีอะไรเงี้ยลมมันก็เวลาร้อนเนี่ย ก็เสียเวลาขี่หลายแท็กทีทางยาวมากอ่ะถึงจุดหนึ่งค่าเพชเชอร์มันเปลี่ยนเพราะว่าลมมันขยายมันรู้สึกแข็งๆเด้งๆดีๆแต่สปริงมันจะไม่มีอาการเลยครับขี่ได้ทั้งวันครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่น้ำหนักต้องมากขึ้นขีด2ขีดดูอีกซีรีส์หนึ่งก็จะเป็นบอมเบอร์58 999เหรียญก็ยังถือว่าราคาดีสำหรับโชคดาวฮิลนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขี่ดาวฮิลก็ไม่ได้ศึกษามากว่าไปถึงไหนแล้วก็มี27 29แต่ว่าถ้าเป็นบอมเบอร์58ก็จะมีรองรับ27อย่างเดียวนะครับ27.5ก็มีแดงดำแบล็ก52ออฟเซต52ยุบ203ก็หมดใช้แกนเท่าไหร่ผมดูสเปคใช้แกน40มิลนี่เลยนี่ครับอาจจะผมว่าอาจจะเป็นพื้นฐานตัวแกนอาจจะเป็นแกนกับซิสเต็มแดมเปอร์เนี่ยจะใช้ร่วมกันแต่ว่าฟ็อกก็จะชุบคาชิมาสีทองอันนี้ก็จะเป็นเทฟลอนลดระดับลงมานิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีมากๆครับแล้วถ้ามีบางอย่างที่เทพสุดฟ็อกสุดก็จะอยู่ในตัวฟ็อกท็อปสุดหรือฟ็อกตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่รองลงมาอาจจะเป็นแบบว่าไส้ในอาจจะเหมือนฟ็อกปีเก่าหน่อยอะไรเงี้ยนี่เดาแล้วนี่ไม่ได้เคยลือถ้าเคยได้ลือเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาเจาะให้ดูอีกทีแกน40กับราคานี้ถือว่าราคาดีครับราคาดีว่าดาวฮิลบ้านเราก็คนขี่น้อยลงทุกวันครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเอนดูโรยุคใหม่ยุคกัน180แล้วครับก็คือเท่าดาวฮิลเลยครับแถมพอยุค180รถกับเบากว่าคืออะไรกลางๆเลยอะไรไม่ต้องเทไม่ต้องรีดเบามากไม่ต้องมีคาร์บอนยังได้16โลบวกลบเลยครับแต่ถ้าอะไรรีดมีคาร์บอนมีพาร์ทคาร์บอนหลายชิ้นรีดเฟรมเบาหน่อยก็14โลบวกลบสำหรับเอนดูโรฮาร์ดคอร์แบบว่ารองรับแรงได้เยอะมากแล้วก็น้ำหนักหน้าขี่ครับแถว14โลบวกลบอันนี้ก็อยู่ที่อะไรแต่ละคนที่ประกอบนะครับก็ประมาณนี้มาพูดถึงให้หายคิดถึงกันว่าผมก็ชอบดีไซน์ของรุ่นนี้ยิ่งสมัยผลิตอิตาลีดีไซน์เขาต้องยอมอิตาลีเขาเจ้าแห่งการดีไซน์ดีไซน์เขาแบบจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนี่ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ